ทุกคนเราอยู่ถนนบรรทัดทองมีร้านเป็นร้อยร้อยพันพันทุกคนแบบติดแต่ถ้าเป็นกลางคืนนะจะแสงระยิบระยับยิ่งกลางวันค่ะทุกคนเรามาก่อนคนจะเยอะทุกคนจะมียำเยิ้มยำหมี่ทั่วโลกยำหมี่หอยแครงยำหนวดหมีโอ้ยแต่ที่สำคัญมีชาบางชันด้วยอ่ะทุกคนเราถ่ายอวดโลกก่อนเนาะว่าบรรทัดทองมีน้ำวุ้นใบเตยแพนด้าเจลลี่ชาบางทันเขาปังมากทุกคนจ้ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนปะโมเดลพูดเป็นคลิปสั้นๆก่อนได้ไหมอ่ะนี่คือบรรทัดทองทุกคนถ้าเกิดเราทะลุทางด้านฝั่งนู้นเขาเรียกว่าจุฬา10-12ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะแล้วถ้าตรงไปตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเหลืองไงเลี้ยวขวาก็จะไปอินนะฮะก็จะเป็นอินโฮสเทลอินสเตชันโฮสเทลค่ะทุกคนนี่บรรยากาศกันเองมากเลยทุกคนจ้ะพี่มี2ช่องไงจะถ่ายสลับกันไปมานะฮะทุกคนบางทีลืมถ่ายก็มีหาโมจะถ่ายเครื่องเดียวแต่เรามี2ช่องเราต้องกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่องก็จะถึงแม้จะเป็นช่องที่แบบเราทำขึ้นมาหลังโควิดแต่มีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆๆๆนะฮะของพี่จะเป็นแนวท่องเที่ยวด้วยจ้ะลูกจ๋าถ่ายวงถ่ายวัดเพื่อจะบอกต่อสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ร้านไหนคาเฟ่ไหนร้านที่ไหนดีๆเด็ดๆเนี่ยก็จะไม่พลาดนะฮะทุกคนเพื่อบอกต่อให้ชาวโลกรู้ว่าร้านไหนที่ควรจะเดินทางไปเยือนไปมีความสุขไปอร่อยไปแซ่บค่ะทุกคนนี่ฮะนะฮะเห็นไหมตรงนี้ย้ำอีกทีนึงนะฮะเดินตรงไปเรื่อยๆๆๆๆนะก็จะเป็นสนามสุพัชราใสเลี้ยวซ้ายไปวัดเทพศิรินไปสนามหลวงก็ได้เลี้ยวขวาไปสนามสุพัชรุไปสยามสแควร์ได้แต่ถ้ากำลังหันตรงนี้ก็ไปสี่แยกสะพานเหลืองก็คือ3ย่านถนนพระราม4ตรงนั้นก็จะถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายไปอีกทุกคนเลี้ยวซ้ายไปอีกตรง4แยกใช่ไหมก็จะไป3ย่านมิตรธงมิตรชาวจันทบุรีสแควร์ได้เลยแต่ซอยเล็กๆน้อยๆตรงฝั่งตรงข้ามกับร้านยำหมี่นี่ก็สามารถไปจุฬาได้เห็นไหมตรงนี้จะเป็นจุฬาซอย10ฮะมาจากจุฬาตรงนั้นก็ทะลุซอย10ก็มาเจอยำหมี่ตรงนี้ได้ด้วยทุกคนจ๋าลดมากค่ะร้านน่ารักมากแล้วก็ very welcome มากๆเมนูโรงเรียนก็มีนะจ๊ะเมนูไมโลฮะทุกคนจ๋ารถมากรถหักไปแล้วเข้าไปแซ่บกันดีกว่าบ๊วยโซดากีวีโซดามีหมดนะฮะโกโก้โกโก้กาแฟกาแฟชาชาไทยก็มีเนาะชาขงชาเขียวไม่ต้องพูดถึงก็ครบครันอยู่แล้วฮะทุกคนนะฮะนี่ไงเมนูที่พี่รอคอยนี่เดี๋ยวชิมให้ดูน้ำวุ้นใบเตยต้องอร่อยอยู่แล้วทุกคนจ้าเราจะกินกันสดๆให้เห็นดูสิทุกคนน้ำวุ้นใบเตยนะฮะของที่นี่หาซิกเนเจอร์อีกอันหนึ่งนะฮะหอมชื่นใจอร่อยทุกคนอันนี้ไม่ต้องบอกแล้วฮะของอร่อยอยู่แล้วเดี๋ยวมากินชาบางทันกันนี่ฮะชาบางทันทุกคนนี่เก็บไว้ได้อีกนี่มารีฟิลถ้าเกิดเอาแก้วมานี่มีโปรโมชั่นอะไรอย่างใช่ไหมยังใช่ไหมเพราะบางทีเราจะเห็นมีลักษณะว่าถ้าเอาแก้วมาเองเนี่ยเขาจะลดให้กี่บาทอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็จะมีโปรโมชั่นแต่ที่นี่เนี่ยขวดเนี่ยเก็บไว้กินที่บ้านได้เลยชาบางทันทุกคนนะฮะรีไซเคิลได้นะฮะคุณภาพแก้วก็ดีงามล้ำเลิศทุกคนนะฮะหอมชาชาบางทันนี่เป็นของจังหวัดอะไรนะคะจังหวัดทางภาคใต้อยู่แล้วชาใต้เขาแบบนี้ชาบางทันภาคใต้จ๋าเป็นสาวใต้เหรอฮะเป็นชาใต้เป็นชาใต้ฮะเป็นชาใต้นะฮะอย่าบอกนะว่าเจ้าของเป็นคนใต้ใช่เหรอฮะจังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรภูเก็ตเหรอใช่เหรอภูเก็ตเหรอคะหนูจำผิดหรือเปล่าเอาให้แน่นะเดี๋ยวไม่เป็นไรของพี่สดๆอยู่แล้วช่องพี่กระบี่หรือภูเก็ตอันเดี๋ยวตอนเย็นพี่มาถามตอนเย็นเรามากินยำกันทุกคนจ้าไม่ไหวแล้วเห็นแบบซีน่าทอนมอบสุดยอดอร่อยนะฮะสองช่องพี่จะถ่ายสดๆฮะทุกคนเราจะบอกต่อเนี่ยสดๆเลยนะฮะลงได้เร็วที่สุดโพสต์คลิปได้เร็วที่สุดยังได้เลยทุกคนไม่มีใครไหวเท่าเราฮะทุกคนเพราะเราทำได้มากกว่า1 EP แล้วก็จะเก็บเอาไว้ลงแล้วก็มารีรันกันใหม่ได้เลยทุกคนนี่ฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายเก็บบรรยากาศนะฮะว่าถนนบรรทัดทองเนี่ยแบบคึกคักทั้งวันเลยค่ะทุกคนจ้ายำหมี่ก็เปิดทั้งวันเลยนะฮะทุกคนเราออกจากร้านยำหมี่มาใช่ไหมจะเจอสเตเดียมวันฝั่งนี้สนามสุขอยู่ข้างหน้าเรานี่เองเห็นไหมโลตัสแต่ถ้าเราไปฝั่งนู้นเจริญผลไปสุดฝั่งนู้นใช่ไหมเราก็จะเจออะไรทราบไหมครับก็คือถนนพระราม4ก็จะไปอินin station hostel ทุกคนจ้ะนี่ฮะเรามาแวะที่สเตเดียมนั่งลมเย็นๆโอ้ยมีรถซาเล้งด้วยทุกคน
รรยากาศดีมากนะฮะจากยำหมี่ก็จะได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติใกล้กับกลางกรุงทำเลทองมากๆนี่อนุสาวรีย์พระบรมราชานุสาวรีย์ของในหลวงรัชกาลที่5ถือเป็นสิริมงคลมากๆเลยนะเนี่ยมาสักการะก่อนทุกคนจ๋าก่อนที่จะโพสต์คลิปนี้สาธุนะครับโชคดีมากเลยเราได้เห็นเป็นบุญตากับชีวิตเลยนะฮะเนี่ยเพราะว่าเราได้เจอร้านดีๆสิ่งดีๆนะฮะมาพักโรงแรมดีๆอินเซเดียมโฮสเทลด้วยแล้วก็ได้เจออะไรดีๆนะฮะสาธุนะครับทุกคนเนี่ยน้อยคนจะทราบนะครับว่าสเตเดียมวันตรงนี้เนี่ยอนุสาวรีย์ของร5อยู่ด้วยฮะเป็นสิริมงคลมากทำเลดีร่มรื่นครับทุกคน